ผลตรวจโควิดของเมื่อวานออกแล้วนะครับผมนี่มาวันนี้เลยนี่ผมจะให้ดูสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมคนเดียวนะครับวันนี้พอดีวันนี้แฟนติดเรียนออนไลน์อยู่บ้านก็เลยไม่ได้มาด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปตรวจโควิดกันนะครับมาดูกันว่าตรวจโควิดในอเมริกาเป็นยังไงก็ที่นี่ก็ตรวจโควิดฟรีนะครับคือตอนนี้ผมอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียก็เขาให้ตรวจฟรีก็ลองไปตรวจดูนะครับว่าเป็นยังไงไปไปดูกันเลยนี่นะครับที่เราจะไปตรวจโควิดกันข้างในนี่เลยคือเป็นการ drive in นะครับคือขับรถเข้าไปตรวจเลยแต่ว่าเราต้องจองก่อนนะครับวันนี้สถานที่ตรวจโควิดก็จะประมาณนี้ครับขับรถเข้าไปข่าวร้ายนิดนึงนะครับคือเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปนะครับผมก็เราไม่สามารถถ่ายโดยตรงได้แต่ผมก็จะเปิดกล้องและแอบถ่ายไว้นะครับเมื่อกี้หลังจากที่เขาตรวจ ID แล้วนะครับก็คือเขาจะเช็ค ID เราว่าเราจองมาแล้วเราจองมาแล้วเขาก็จะให้ขับเข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นเต็นท์เข้าไปตรวจก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นเต็นท์เราขับรถเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาหาเราถึงรถเลยแล้วก็ตรวจนะครับแต่เราถ่ายไม่ได้แล้วก็ไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับถึงคิวผมแล้วครับเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะเอาคอตตอนบัดมาปั่นในรูจมูกเมื่อกี้ก็ปั่นลึกนิดนึงนะจริงๆจมูกเหมือนกันสงสัยว่าปั่นเอาขี้มูกมาด้วยอ่ะจี๊ดจมูกนิดนึงโอเคแล้วเขาก็จะบอกว่าผลเทสก็จะออก 1-3 วันนะครับผมเขาก็จะส่งข้อความมาส่งมาทางอีเมลนะครับว่าผลตรวจเป็นยังไงครับเดี๋ยวถ้าได้ผลตรวจแล้วเดี๋ยวผมจะมารายงานผลให้ทราบนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผลตรวจโควิดของเมื่อวานออกแล้วนะครับผมนี่มาวันนี้เลยนี่ผมจะให้ดูเป็นเนกาทีฟนะครับผมเนกาทีฟก็คือไม่ติดโควิดนะครับผมที่ผมไปตรวจมานี่ก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าการตรวจโควิดในอเมริกานั้นเป็นยังไงแต่ว่าผมมั่นใจมากว่าผมไม่ติดแน่นอนครับก็แค่ไปเพื่อที่จะถ่ายให้ทุกคนเห็นนะครับว่าออกผลตรวจมาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ช่วงนี้คนติดโควิดในอเมริกาตอนนี้ขึ้นมาที่31ล้านคนแล้วนะครับผมเยอะมากเลยทั้งอเมริกานะแต่ส่วนรัฐแคลิฟอร์เนียที่ผมอยู่นี่ก็คือคนติดมา 3,600,000 คนแล้วโอ้โหโคตรเยอะเลยนี่ในอเมริกาแล้วก็รัฐที่ผมอยู่ในแคลิฟอร์เนียนี่คือคนติดเยอะมากเลยนะครับเยอะที่สุดในอเมริกาเลยก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าออกไปไหนผมก็ใส่แมสทุกครั้งแล้วก็พกสเปรย์พกเจลล้างมือไปตลอดนะครับก็ทำอะไรเสร็จก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งแล้วก็อากาศเปลี่ยนไปอากาศหนาวช่วงนี้ก็ต้องระวังสุขภาพให้มากขึ้นต้องดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อของหน่อยวันนี้ว่างๆมาซื้อของเล็กๆน้อยๆก่อนนี่นะครับมาซื้อของที่เซฟเวย์นะครับผมนี่คือสภาพนอกเมืองนะครับหมอกหนาเชียวได้มีแผนกให้จ่ายเองเพราะเขาก็ไม่กลัวเราจะขโมยของหรอกครับแต่ที่ไทยไม่รู้ว่ามีเปล่านะแบบจ่ายเองเงี้ยนี่นะครับเมื่อกี้มันลองกดลอตเตอรี่เล่นกดดูได้15เหรียญตัวนี้เครื่องนี้คือเราเล่นไป5เหรียญแล้วก็ได้มา15เหรียญอันนี้โชคดีหน่อยโชคดีหน่อยก็ได้ตังค์มา10เหรียญนะครับสรุปนี่เมื่อกี้ไปแลกลอตเตอรี่มาได้มาครับ15เหรียญนะครับผมนิดๆหน่อยๆก็ยังดีผมจะไปซื้อของซ่อมประตู
ตู้เก็บของนะครับเพราะว่าไอตรงไอข้อต่อไอที่มันล็อกตู้เก็บของมันเสียผมก็เลยต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่ที่นี่เลยข้างหลังนี้ Home Depot นะครับก็น่าจะคล้ายๆ Home Pro ที่ไทยนะแต่ว่าที่นี่มันก็จะมีพวกอุปกรณ์ก่อสร้างมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านด้วยที่นี่อยู่ในซานฟรานนะผมแดดจ้ามากแต่ว่าพอออกมานอกเมืองนี่เป็นอย่างนี้เลยครับผมหมอกหนามากขับรถมานี่หมอกทึบเลยเวลาออกมานอกเมืองอ่ะไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวนอกเมืองส่วนใหญ่จะชอบเป็นอย่างเงี้ยแถวซานฟรานนี่หมอกลงทั้งปีเลยก็เห็นคนไทยชอบหมอกนะก็ไม่ค่อยหนาวมากนะครับช่วงนี้มันเป็นแค่หมอกแต่มันไม่หนาวมากมาเดี๋ยวไปซื้อของกันเจอแล้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับที่ติดตัวเจ้าปัญหาที่มันหักไปนะครับนี่เราจะซื้อไปติดใหม่นี่ได้มาแล้วครับผมตัวเจ้าปัญหานี้เดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนนะครับผมโอ้ออกมาหมอกหนาเลยอ่ะตอนนี้4โมงครึ่งเกือบ5โมงแล้วอากาศประมาณ14องศานะครับเดี๋ยวผมให้ดูหมอกหมอกหนามากโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมช่วงนี้สถานการณ์ที่ไทยก็โควิดก็รุนแรงเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ